ดแล้วครับลูกๆๆมาติชนต้องมีลูกได้ครับเป็นจะบางแม่พร้อมนะคะก็มารับรางวัลเน้นนคราชนะคะก็เห็นว่าบอกเป็นรางวัลศิลปินที่ทำดีแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ศิลปินแต่ว่าก็หลังๆก็อาจจะมีแบบมีงานเขียนอะไรอย่างนี้บ้างก็ถือว่าเป็นศิลปินได้ค่ะได้รับรางวัลในเรื่องนี้ก็ดีใจค่ะที่มีคนก็แบบนึกถึงเราแล้วก็ให้รางวัลด้านนี้ค่ะพี่พลอยขาทำว่าจะกลับไปเป็นดูแลแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะมีการกลับไปเทรนเดือนกลางเดือนมีนาแล้วก็เริ่มบินจริงเมษาแล้วค่ะไม่พร้อมเลยไม่ใช่พร้อมนิดหน่อยค่ะก็เริ่มเตรียมข้าวเตรียมของอะไรอย่างนี้หน่อยค่ะก็เป็นอาชีพหลักนะคะที่ทุกคนควรจะต้องมีเพราะว่าชีวิตเรามันไม่มีอะไรที่มันจริงแท้แน่นอนถ้าเผื่อว่าเคยทำงานเกี่ยวกับวงการมันก็ไม่ได้อยู่ได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นพอรู้สึกว่างานที่จะอยู่ได้ตลอดน่าจะเป็นงานประจำแบบอยู่การบินไทยมากกว่าค่ะก็ตอนนี้ก็คุยกับคุณแม่แล้วค่ะว่าจะคุณแม่เป็นแอร์เหมือนกันพยายามจะสลับกันบินก็คือว่าถ้าคุณแม่ไปบินพลอยก็จะอยู่บ้านถ้าเผื่อว่าพลอยไปบินคุณแม่ก็จะมาอยู่แทนแล้วก็ด้วยญาติๆพี่น้องที่จะเข้าแวะเวียนมาประจำอยู่แล้วนะคะก็เด็กๆก็จะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยตลอดเวลาค่ะคุณถึงไหมคะพี่พลอยเขาบินไปก็ต้องแบบหายไปหลายวันเขาต้องคิดถึงแม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีคุณยายที่จะมาคอยอยู่ด้วยคุณป้าที่จะพาไปเที่ยวเล่นตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็จะโอเคหน่อยแล้วก็เดี๋ยวแพนเตอร์ก็จะเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วค่ะแสดงว่าทุกอย่างวางแผนแค่ลองชุดก็แบบเป็นข่าวใหญ่โตลองชุดอ๋อไม่อาจจะเป็นชุดไทยเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยใส่ชุดไทยใช่ค่ะเรื่องใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่มันมีเรื่องข่าวเพจเนี้ยออกมาแล้วก็พยายามเตือนไปแล้วว่าอย่าทำอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่สมควรคือมันว่าพลอยคนเดียวไม่เป็นไรแต่พอกระทบกระเทือนไปถึงลูกถึงเด็กตาดำๆที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยพลอยว่ามันไม่ใช่เรื่องพลอยก็มีการแบบเหมือนแอบติดต่อทางนู้นไปว่ามีอะไรมาคุยกันอย่ามาทำอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ถูกอ่ะแต่ว่าคือเขาก็ไม่ติดต่อเรามาแต่ว่าก็จะมีแบบกระแสไปคอมเมนต์ตรงนู้นตรงนี้เรื่อยๆแล้วก็แบบเหมือนdiscredit สร้างความเสียหายกับเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแต่จริงๆเนี่ยผล DNA พลอยพิสูจน์มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ว่าพลอยแค่ลองดูว่าถ้าเผื่อว่าเขาหยุดแล้วพลอยก็จะไม่เอามาพูดแต่ว่าเผอิญว่าเขาไม่หยุดก็ยังว่ากันต่ออะไรอย่างเงี้ยก็พลอยก็เลยอยากจะให้เขารู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นยังไงเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกิดมีคนเชื่อขึ้นมาคนที่เสียหายเนี่ยไม่ใช่ใครเลยเป็นเด็กตัวเล็กๆคนนึงค่ะพอมีหลักฐานคือทางนั้นหยุดมั้ยคะหรือว่ายังมีต่อก็ตอนนี้ก็คงหงายเงือกไปแล้วล่ะค่ะใช่หวังว่าคงไม่มีแล้วนะคะถ้ามีก็แต่ว่ายังไงเรื่องที่ตั้งเพจตรงนี้พลอยก็ยังทำเรื่องตามตำรวจแล้วก็เดี๋ยวว่าคงมีการฟ้องร้องแจ้งความอะไรอย่างงี้กันตามลำดับอะค่ะตอนนี้ในขั้นตอนไหนขั้นตอนก็ตอนนี้ตำรวจก็พยายามจะสืบหาอยู่อะค่ะมันเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงเพราะว่าคือสมัยนี้เวลาคนที่จะแบบรีจิสเตอร์ลง Facebook หรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีใครใช้ข้อมูลจริงๆของตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องแบบใช้เวลาในการแบบตามหาตามสืบอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอะค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะตำรวจที่ช่วยอยู่ตอนนี้ก็สัญญากันแล้วว่าจะช่วยดูแลให้เต็มที่แล้วก็ติดตามค่ะอันนี้คือส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พลอยมีกลุ่มคนที่เชื่อว่าจะเป็นคนที่จะทำตรงนี้เรียบร้อยพลอยส่งหลักฐานให้หมดแล้วก็เหลือแต่ว่าการหาหลักฐานที่มันแน่ชัดแล้วก็จับกุมอะไรนี้ได้เลยค่ะที่สุดเลยค่ะยังไงถ้าเผื่อว่าถึงคุกก็ต้องถึงคุกอะค่ะพลอยไม่เน้นเรื่องเงินเท่าไหร่พลอยเน้นเรื่องการที่เขาต้องเข้าไปรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำมากกว่าอันนี้พี่พลอยตัดสินใจตัวเองเองเพราะว่าคือด้วยความที่ลูกเนี่ยขอบอกเลยว่าพลอยก็บอกได้ว่าลูกเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันคือหลายๆคนบอกเฮ้ยไม่ต้องตรวจหรอกแกดูพี่แหม่มแคทลูกคนโตหน้าไทยลูกคนกลางหน้าฝรั่งคนเล็กเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคนกลางหน้าจีนคนเล็กหน้าฝรั่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติแต่พลอยว่าเอ้ยอันนั้นเราเข้าใจแต่ว่าเรากลัวคนอื่นจะไม่เข้าใจแล้วพลอยไม่ต้องการให้แบบลูกโตขึ้นมาแล้วมาถามพลอยว่าแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ว่าถ้าเผื่อพลอยตรวจตอนนี้เสร็จอะตอนโตเนี่ยถ้าเผื่อลูกถามพลอยตอบได้เลยว่า 100% พี่น้องกันลูกแม่ไปตรวจมาแล้วค่ะเป็นเพราะพี่ปีเตอร์ไม่เข้าใจด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบอะค่ะไม่ขอพูดถึงพี่ปีเตอร์ดีกว่าวันนี้ค่ะเขาไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาบ้างไหมคะพี่อ๋อไม่มีค่ะที่บอกว่าจะคุยกันก่อนปีใหม่ตอนนี้ได้คุยกันก็คงยังถ่ายรายการอยู่มั้งคะยังไม่ได้คุยเลยค่ะที่บอกว่าจะให้เหมือนคุณแม่เข้ามาคุยกับครอบครัวพี่พลอยก่อนอ๋อคุณแม่เขาอยู่ต่างประเทศค่ะพี่พลอยตอนนี้เหมือนกับปล่อยวางพี่เตอร์ไปแล้วป่ะ
เรียบร้อยแล้วค่ะปล่อยวางไปนานแล้วตอนนี้ก็ยังเหลือแบบเรื่องไอ้เพจที่ตั้งขึ้นมาตรงนี้ที่พลอยต้องจัดการให้5ปี10ปีข้างหน้าก็จะต้องจบให้ได้อะค่ะกรณีฝ่ายชายเพราะว่าฝ่ายนั้นไม่ใช่ผู้ชายแมนๆแท้จริงจะเรียกว่าคู่กรณีเหรอเพื่อนสนิทที่เนี่ยวันนี้ก็มาใช่ก็เขาเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองชอบเพศอะไรคือเอาจริงๆมันไม่จำเป็นหรอกว่าผู้หญิงจะต้องชอบผู้ชายผู้ชายจะต้องชอบผู้หญิงถ้าเผื่อว่าใครเลือกจะชอบเพศอะไรแล้วมีความสุขก็ทำอย่างนั้นดีกว่าจริงไหมคะเขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาได้รับผลกระทบยังไงบ้างก็เอาจริงๆคือก็ขอโทษเพื่อนทุกวันนะคะว่าบางทีเราทำให้การที่เขาไม่ได้ต้องการจะเปิดเผยตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่าซึ่งเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็พ่อแม่เขาก็โอเคอยู่ตราบใดที่ว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรผิดกับใครก็มันก็โอเคก็รับได้อยู่พี่ก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้มากขอสกิปแล้วกันค่ะถามเรื่องสถานะกับพี่ปีเตอร์หน่อยตอนนี้คือก็ยังไม่ทั้งคู่ไม่มีการสัญญาอะไรกันทั้งสิ้นยังไม่เจอตัวเลยค่ะหน้ายังไม่เห็นเลยค่ะเสียงยังไม่ได้ยินเลยตั้งใจจะยังไงคะพี่พลอยจะอยู่อย่างนี้หรือว่าอยากคือตอนนี้ยังไม่ตั้งใจอะไรทั้งนั้นนะคะพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าพอยุ่งมากมีงานอย่างวงการแล้วก็มีงานส่วนตัวแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปบินไหนจะต้องเลี้ยงลูกอีกเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอโทษอ่ะมีอะไรก็ตามนั้นนะคะค่าเลี้ยงดูยังส่งกันอยู่ไหมคะค่าเลี้ยงดูไม่ขอพูดถึงค่ะตามนั้นตั้งนานแล้วค่ะเป็นยังไงแต่ก่อนก็เป็นตามแต่ก่อนตรงนั้นที่ไหนมันไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราทางด้านกฎหมายหรือว่าการธุรกิจของเราก็ตอนนี้ไม่มีค่ะอนาคตข้างหน้าก็หวังว่าคงจะไม่มีเหมือนกันเราอยากจะให้เรื่องจบด้วยการเซ็นใบหย่าเองแล้วส่งไปให้พี่เตอร์เซ็นเลยไหมคะพลอยไม่ค่อยทราบระบบเรื่องการเซ็นใบหย่าเท่าไหร่นะคะคือจากที่พลอยทราบเนี่ยก็คือว่าจะต้องไปเซ็นที่เขตจัดการที่เขตต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพราะว่าถ้าเซ็นเก่งง่ายๆป่านนี้ก็หย่ากันไปหมดแล้วอะค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีเคสนึงคืออาจจะต้องรอเวลาว่ากี่ปีมันถึงการทะเบียนสมรสการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันจะเป็นโมฆะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องขอดูอีกทีนึงแต่ว่าคือพลอยไม่เคยกีดกันการที่พ่อจะกลับมาเป็นพ่อของลูกแต่ว่าในสถานะที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ค่ะค่ะที่พลอยรับเพจตอนนั้นเป็นไปแล้วขอบคุณมาก